วัสดีครับท่านผู้ชมที่นี่ม.อุบลนะครับพาทุกท่านมาดูอีกหนึ่งบรรยากาศยามเย็นนะครับในส่วนของพื้นที่การออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบาสเกตบอลนะครับอยู่ข้างหอพักนักศึกษานั่นเองนะครับเห็นได้ว่ามีน้องนักศึกษานะครับให้ความสนใจมาออกกำลังกายเยอะทีเดียวนะครับนี่คือบรรยากาศนะครับมีทั้งหมด2สนามด้วยกันนะครับจริงๆแล้วก็มีสนามอยู่ในส่วนของสนามกีฬากลางนะครับแล้วก็ยังมีในอีกหลายๆจุดภายในมหาวิทยาลัยนะครับแต่จุดนี้ก็เป็นสนามกลางแจ้งนะครับที่ได้รับความสนใจค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็จะมีนักศึกษาจากทุกคณะนะครับมาออกกำลังกายเดี๋ยวจะขออนุญาตไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับนี่เลยสวัสดีครับน้องสวัสดีครับขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยขออนุญาตส่งไมค์นะหนูติดเลยได้ไหมหนีไปเลยโอเคอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งอ๋อครับผมโอเคค่ะได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตมาพูดคุยสักเล็กน้อยชื่อน้องอะไรครับค่ะชื่ อแป้งนะคะคุรสติสะแก้วจากคณะศิลปศาสตร์ค่ะศิลปศาสตร์นะครับน้องแป้งสาขาอะไร อยู่สาขาการท่องเที่ยวค่ะปี3ค่ะปี3แล้วนะครับแล้วเป็นยังไงวันนี้มายืนอยู่เกาะขอบสนามบาสเลยวันนี้ก็มาดูเพื่อนเขาเล่นบาสกันค่ะปกติแล้วก็เล่นอยู่สนามที่คณะค่ะวันนี้ก็มาดูเพื่อนอ๋อมีสนามที่คณะด้วยใช่ค่ะเป็นสนามยังไงก็สนามที่คณะนะคะก็จะเป็นสนามที่ยังแบบไม่ใช่สนามที่ขนาดมาตรฐานค่ะเป็นสนามเล่นกับเพื่อนเล่นๆค่ะแต่นี่ก็เป็นสนามใหญ่สนามเฉพาะกิจใช่ค่ะเป็นการดัดแปลงออกกำลังกายพื้นที่ออกกำลังกายผ่อนคลายธรรมดาใช่ค่ะครับแต่ตรงนี้เป็นสนามมาตรฐานเลยนะใช่ค่ะฮะโอ้โหเยอะเลยนะครับแล้วแป้งพูดถึงหน่อยในส่วนของแป้งนี้ชอบเล่นกีฬาอะไรบ้างรู้สึกว่าสูงมากเลยนะส่วนตัวก็ชอบส่วนตัวไม่ได้ชอบอะไรพิเศษเลยค่ะก็เล่นไปทุกอย่างเลยค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลทุกกีฬาเลยค่ะก็อย่างเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลนะคะเทเบิลเทนนิสแบดมินตันนะคะก็เล่นทุกอย่างเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เก่งเล่นทุกอย่างใช่แล้วชอบพิเศษอะไรไหมแล้วเด่นทุกอย่างไหมไม่เด่นค่ะไม่ได้เด่นแต่ชอบความหลากหลายใช่ค่ะแต่รู้สึกว่าน้องแป้งนี้สูงมากสูงเท่าไหร่สูง171ค่ะโอ้นี่เลยนะครับเฮ้ยแบบนี้ต้องพี่ว่าต้องเล่นวอลเลย์บอลสูงๆแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่จำเป็นว่าต้องสูงค่ะเล่นวอลเลย์บอลโอ้เล่นได้หมดเลยใช่ค่ะเคยแข่งกีฬาไหมล่ะเคยเป็นนักกีฬาไหมเคยเป็นนักกีฬาตอนสมัยมัธยมค่ะพอเข้ามหาลัยแล้วก็มีแต่เล่นกับเพื่อนเฉยๆค่ะไม่ได้ไปลงแข่งจริงจังหรือว่าจะเอารางวัลอะไรมากมายแค่ลงเล่นกับเพื่อนค่ะครับแล้วก็มาดูในวันนี้เป็นไงเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆนี่เยอะเลยนะสนามนี้สนามนี้ก็ทุกคนค่ะเขาหลังเลิกเรียนเขาก็จะมาทำกิจกรรมนะคะเล่นกีฬากลางแจ้งกันนะคะเฮ้ยแต่เขาไม่เล่นเป็นทีมเหรอรู้สึกว่าไม่สนามลงไปเยอะมากเลยค่ะอันนี้เขาก็ยังไม่ลงทีมกันค่ะเขาแค่ประมาณว่าเขาชูตต่างคนต่างฝึกซ้อมในการชูตการเลี้ยงบอลนะคะให้อยู่ติดมือจริงๆวิชาที่เรียนเกี่ยวกับพละศึกษานี่มีช่วงในเรียนในช่วงปีไหนแป้งวิชาพละศึกษานะคะส่วนมากเนี่ยก็จะลงให้เป็นวิชาอิสระเลือกอิสระค่ะก็จะเป็นส่วนมากก็จะลงไปที่ปีหนึ่งค่ะอ๋อก็ลงพวกฮะพอช่วงปีหนึ่งก็จะได้เรียนกันค่ะใช่ค่ะนะครับแล้วสนามตรงนี้ก็ถือว่ามีผู้สนใจเยอะทีเดียวเห็นอยู่ไกลๆโน่นคืออะไรสนามอะไรตรงสนามสุดท้ายตรงนู้นนะคะก็จะเป็นสนามของวอลเลย์บอลค่ะสองสนามข้างหน้านี้ก็จะเป็นสนามบาสเกตบอลค่ะครับสนามที่อยู่ในโซนของสนามกีฬากลางแป้งได้ไปเล่นบ่อยไหมค่ะก็สนามกีฬากลางก็จะไปเล่นพวกแบดมินตันค่ะแล้วก็เทเบิลเทนนิสค่ะ
สนามใหม่ยังไม่ได้เปิดให้บริการใช่ไหมยังค่ะยังไม่เปิดให้บริการค่ะครับก็ถือว่าเป็นสถานที่ผ่อนคลายออกกำลังกายให้กับนักศึกษาทุกคณะเลยนะใช่ค่ะพูดคุยต่อสักเล็กน้อยได้ไหมเรื่องของการเรียนเราได้ไหมสักเล็กน้อยนะสัมภาษณ์เอาเป็นขอถามเพิ่มเติมก็แล้วกันของแป้งนี่ก็คือสาขาการท่องเที่ยวใช่ค่ะนะครับเป็นยังไงปี3แล้วค่ะปี3ก็จะหนักขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะปี1ก็เบสิกนะคะเรียนขั้นพื้นฐานค่ะปี2ก็จะเรียนเจาะลึกขึ้นมานิดนึงเฉพาะสาขานะคะแล้วก็ปี3ก็จะเราก็จะเน้นเรื่องการทำงานวิจัยนะคะทำหาประเด็นที่จะศึกษาค่ะเป็นเน้นประมาณนั้นทำโครงงานพิเศษใช่ค่ะครับแล้วแป้งล่ะเป้าหมายยังไงบ้างอีกนานอยู่นะแต่ถามไว้ก่อนสนใจด้านไหนพิเศษการทำงานเป้าหมายการทำงานในอนาคตหลังจากจบการศึกษานะคะก็จะไปสายการท่องเที่ยวการใช้ภาษาไปประมาณนี้ค่ะก็สายอาชีพที่สนใจอยู่ก็มีแอร์โฮสเตสค่ะค่ะค่ะโอ้เรื่องของการเรียนแอร์โฮสเตสนี่ต้องภาษาต้องค่ะภาษาก็ต้องได้ระดับหนึ่งค่ะของแป้งเป็นไงก็สื่อสารได้เป็นไงบ้างสื่อสารได้ใช่ค่ะผ่านหมดหรือยังอิงอิงของสาขาการท่องเที่ยวนะคะก็จะเรียนทั้งหมด6ตัวด้วยกันค่ะตอนนี้ก็เหลืออีก3เอ้ยอีก2ตัวค่ะโอ้ครับผมแล้วสายอื่นล่ะไม่สนใจเหรอสายนางแบบนางงามสูงครับสูง170นิดไปได้เลยนะสายประกวดนางงามนางแบบก็มีบ้างค่ะนานๆทีจะแบบจะเข้าไปสมัครกับเขาอะค่ะเฮ้ยที่ผ่านมามีไหมที่ผ่านมาผลงานผ่านมาก็จะมีประกวดไทยซูเปอร์โมเดลนะคะ2020ค่ะโอ้เอาผ่านมาแล้ว2ปีใช่ค่ะก็ไปออดิชั่นกับเขาค่ะทำไมได้ไปเวทีนี้ก็อยากลองหาประสบการณ์ให้ตัวเองดูค่ะว่าการขึ้นเวทีน่ะมันเป็นยังไงการเดินแบบอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใช่ค่ะหาประสบการณ์เรื่อยๆค่ะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถที่หลากหลายนะครับค่ะนี่แต่เราก็ได้อะไรเยอะอยู่นะได้เครือข่ายได้มิตรภาพได้เพื่อนๆใช่ไหมการที่เราได้ไปทำอะไรหลายๆอย่างแบบเนี้ยเข้าสังคมไหมคะเราจะได้คอนเน็กชันค่ะเราได้รู้จักคนเยอะๆได้มีเพื่อนใหม่ๆค่ะได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะที่เราหาเรียนไม่ได้จากในห้องเรียนค่ะครับโหนี่มายืนติดขอบสนามแล้วสัมภาษณ์ยาวเลยนะแล้วแป้งถามทิ้งท้ายอีกตรงนี้หน่อยนะในส่วนของแป้งดูแล้วเป็นผู้บุคลิกภาพดีมากเลยมีการดูแลสุขภาพยังไงบ้างการดูแลสุขภาพนะคะก็กินอาหารปกติเลยค่ะแต่เราจะเน้นไปที่โปรตีนเพื่อให้แบบโปรตีนมันครบค่ะแล้วก็ถ้าโปรตีนครบก็ทำให้สารอาหารเราเนี่ยถึงค่ะมันก็จะกินได้ปกติไงค่ะสารอาหารไม่ขาดค่ะกินออกกำลังกายด้วยครบ5หมู่ค่ะครับออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะครับก็ปกติทั่วไปไม่ได้เน้นแบบว่าไปเข้าฟิตเนสหรือว่าออกกำลังกายหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แป้งไม่ได้ทำแบบนั้นค่ะก็ออกกำลังกายทั่วไปเลยเล่นเวทครับบอดี้เวทอยู่ห้องเงี้ยค่ะมีความสุขดีนะใช่ครับเผื่อว่าน้องๆสนใจอยากจะมาเรียนสาขาเรานี้เชิญชวนหน่อยค่ะสำหรับน้องๆที่สนใจเข้ามาเรียนคณะศิลปศาสตร์สาขาการท่องเที่ยวนะคะของมหาวิทยาลัยอุบลนะคะก็สามารถเข้ามาดูที่เพจคณะศิลปศาสตร์ได้เลยนะคะหรือว่าเพจงานรับเข้าศึกษาใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแป้งมากเลยนะอุตส่าห์มายืนดูเพื่อนและโดนสัมภาษณ์เลยนะครับไปไหนต่อไปไหนต่อครับก็หลังจากนี้ก็จะไปหลังจากที่ดูเพื่อนๆ เล่นวอลเลย์นะคะก็จะกลับไปที่คณะเพื่อที่จะไปเล่นกีฬาต่อกับเพื่อนๆอีกค่ะเพื่อนอ๋อมีหลายวงใช่ค่ะครับขอบคุณน้องแป้งมากนะคะมาพูดคุยในครั้งนี้ครับนี่คือสนามกีฬานะครับที่อยู่ข้างหอพักนักศึกษานะครับเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับของนักศึกษามหาวิทยาลัยโบราณคันครับที่นี่มอบนลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ